พูดถึงได้พูดได้ก็บอกไปแล้วก็อืมรักแบบรักเป็นพื้นที่อ๋อยังแล้วและตอนนี้โอ้ไม่ต้องพากนะคะโอเคเอาเขินเขินต้องพูดไปด้วยนะอะไรโอ้โหป้าป้าวิ่งก็เป็นแฟนกันนะแล้วอีกคนนึงไม่รับรักไม่รับแฟนเลยเหรอทำไมนิ่งอ่ะคิดก่อนคิดก่อนเพราะว่าอ๋อให้เขาคิดก่อนใช่เขามาขอก่อนแต่เราต้องคิดก่อนคิดก่อนด้วยนะแต่เราให้เขาสวมไม่หรอไม่ทางคืนก่อนไม่หรอแต่เราให้เขาสวมแล้วนะใช่แต่ว่าผมก็ขอคิดก่อนแล้วเพราะว่าอยากได้แหวนอ๋ออยากได้แหวนก่อนก็รู้เลยว่าเห็นการเงินนะรักห่วงใยเขาตลอดแหละรักห่วงใยเขาตลอดแหละน้อยใจน้อยใจรักห่วงใยเขาถ้าไปแฮปปี้นิวเยียร์กี่โมงอ่ะกล้ากดดูไหมว่ากี่นาทีจริงไหมตอนนั้นอ่ะคือผมอ่ะนั่งดูกระตูนเพื่อนผมสาบานเลยผมสาบานเลยวันปีใหม่ผมนั่งดูกระตูนเพื่อนมาตอบจำได้เลยเที่ยงคืน39นาทีเที่ยงคืน39นาทีเราแฮปปี้นิวเยียร์เขาไปตอนเที่ยงคืน1นาทีตรงจริงเหรอจริงเหรอจริงดูแฮปไหมแต่ผมแฮปก็แฮปกราบแฮปกราบก็คงเป็นคำว่าขอบคุณเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะพูดบ่อยพูดจนไม่รู้จะแบบเบื่อหรือเปล่าแต่ว่าคำที่อยากให้มาตลอดก็คือคำว่าขอบคุณครับไม่มีคำไหนที่แบบแต่บางคนอาจจะฟังดูเชยทำไปเลยสามสองหนึ่งก็สถานการณ์ล่วงหน้านะครับผมก็ปีนี้เป็นปีที่สองแล้วเนาะที่อยู่ด้วยกันมาก็ขอบคุณเหมือนกันที่แบบได้ดูแลกันมาตลอดมีอะไรก็พูดกันตรงตลอดนะครับผมก็ยินดีด้วยกันมาตลอดจะตบ3 2 1อย่ามองอีกเหมือนลงโทษตัวเองมากกว่าลงโทษตัวเองอะครับผมโอเคต้องกลับไปทำงานทีก็20 บาทพอนะพอแล้วนี่คือสรุปว่ามั่นแล้ว
พอพี่รักเองนะกลับบ้านปลอดภัยนอนหลับฝันว่าชอบอะไรมากกว่าระหว่างบอกรักเขาหรือให้เขาบอกรักตอนนี้คำตอบเหมือนยังเหมือนเดิมตอบเหมือนเดิมอยู่ไหมก็จริงๆคำถามพวกนี้เราตอบไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่ตอบมันอยู่ที่ฟิลของเวลาเออใช่ถ้าตอนนี้ให้เขาบอกก่อนถ้าฟิลตันให้เขาถ้าตอนนี้หรอน่าจะบอกรักเขาก่อนครับผมใช่ตอนนี้มั่นใจแล้วตอนนี้มีทุกอย่างพร้อมแล้วฮะไม่พร้อมนะไม่พร้อมแล้วรอเขามาบอกดีกว่าให้บอกรักกันโดยไม่มีคำว่ารักให้บอกรักกันรู้วิธีที่อะไรถ้าพี่อยากบอกรักผมอะไม่ยากไม่อยากไม่อยากไม่อยากอีโพสโอนเข้าแอปธนาคารแล้วก็คนต่างนั้นนี่แหละมีของที่ชอบปะมีอะไรอะไรรถรถอะไรเงินของที่ชอบเฮ้ยผมไม่อยากรู้เรามีลูกเราก็ต้องทำงานหนักเป็นธรรมดาครับผมมีต้องรับผิดชอบหลายชีวิตมีกระต่ายแล้วเนี่ยมีหมาอีกเดี๋ยวจะมีผมอีกก่อนเล่นก่อนเล่นเฮ้ยเฮ้ยโชว์หน่อยลูกพี่เปมต้องให้อะไรพี่บุญปันน้าต้องให้รอต้องให้อะไรปันน้าพี่เปมต้องให้อะไรพี่บุญปันน้าเรียนข้าวอะไรพี่บุญมากระเสือมากระเสือเอาละเอาพูดแล้วนะเอาละค่ะนอกจากวันนี้เขาทั้งคู่จะมีความรักให้กันแล้วก็อยากจะมอบความรู้สึกดีๆให้กับแฟนคลับทุกคนด้วยบทเพลงนี้นะคะครับผมมาคืออะไรเรื่องนะ
ราชบุรีกันก็อยากจะเก็บให้มันเป็นความทรงจำดีๆระหว่างเราสองคนนะครับครับครับโอเคแต่งงานกับบุญนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับพี่บุญคือผมไม่แน่ใจว่าพี่ขอแต่งงานจริงหรอแต่ว่าพี่อยู่ในมือพี่ตะเกียมันมีแค่นี้แล้วแหวนอยู่ไหนแหวนอยู่ไหนบอกน้องสิให้ไปแล้วเขาให้ไปแล้วแล้วตอนนี้แหวนอยู่ไหนพี่เปมหมอแฟนอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่ห้องเนี่ยทุกอย่างเองครบทุกอย่างก็จะมีก็เนี่ยแฟนมีก็จะมีแบบร้องเออดีอย่าทำเพชรหลุดนะอย่าทำเพชรหลุดไอ้เด็กขี้ขิง